สภาแห่งชาติเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่9ของสภาแห่งชาติสุดที่8กองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่24มิถุนายน2020ที่ห้องประชุมสภาแห่งชาติหลัก6ภายใต้การเป็นประธานของสหายนางปานิยาถอตูกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยสหายบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายทองลุ่นศรีสุริตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาอดีตการนำคันสูงของภาครัฐนักปฏิวัติอาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาอดีตสมาชิกสภาแห่งชาติผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งแนวราวสังสาสองค์การจัดตั้งมหาชนคณะประจำสภาแห่งชาติคณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งประธานสภาประชาชนแขวงนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าห้องว่าการและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายนางปานิยาถอตู้ได้กล่าวสุนทรฟดไขกองประชุมอย่างเป็นทางการกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่9ของสภาแห่งชาติสุดที่8จะได้ใช้เวลาดำเนินกองประชุมทั้งหมด7วันเพื่อจะได้สุ่มใส่พิจารณาบางปัญหาที่สำคัญจำนวนหนึ่งคือพิจารณาหับห้องบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐ5เดือนคาดคะเน6เดือนต้นปีและทิศทางเวียกงานจุดสูง6เดือนท้ายปี2020หับฟังการตอบคำสักถามจาก4กระทรวงคือกระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงการเงินกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการกำหนดและจัดตั้งปฏิบัติบรรดานโยบายและมาตรการเข้าในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณ6เดือนท้ายปี2020ในความรับผิดชอบของแขนงการพิจารณารับรองเอาการปรับปรุงมาตราของกฎหมายจำนวน5ฉบับในนี้ของเขตเวียกงานสภาแห่งชาติ3ฉบับและของเขตเศรษฐกิจ2ฉบับพิจารณารับรองบทรายงานผลการติดตามกวดกาของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองการสำรวจและการขุดค้นแห่ธาตุหินแห่และหินผารับฟังการรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานทุกเดือนต้นปีทิศทางแผนการทุกเดือนท้ายปี2020ของคณะประจำสภาแห่งชาติและพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการแผนการการเงินและการตรวจสอบตามการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติจากนั้นสหายทองลุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำ5เดือนคาดคะเนการปฏิบัติแผน6เดือนต้นปี2020และทิศทางเวียกงานจุดสุ่มประจำ6เดือนท้ายปี2020ตืบอีกซึ่งสหายได้กล่าวว่าตลอดระยะ5เดือนที่ผ่านมาองค์การอำนาจรัฐทุกขั้นได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนอย่างเฮาหันและมีความรับผิดชอบสูงเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพโดยพื้นฐานสร้างเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาประเทศชาติจนสามารถบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้อย่างหอบด้านแสดงออกในหลายของเขตเวียกงานในนี้รัฐบาลก็ได้ถือเอาเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเป็นพื้นฐานเพื่อรับประกันรักษาได้ความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสร้างได้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาประเทศชาติพร้อมนั้นยังจะได้สืบต่อเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนและปรากฏการณ์ในท่อต่างๆทั้งสังคมเพื่อให้บรรดาปรากฏการณ์ในท่อและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมลดน้อยถอยลุ่งเถื่อละก้าวสำหรับด้านเศรษฐกิจมหาภาคแม่นอิงใส่การคาดคะเนของสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติและศูนย์สถิติแห่งชาติโดยนำใส่ข้อมูล3เดือนคาดคะเนมดปี2020เศรษฐกิจของประเทศเฮาหรือ GDP จะขยายตัวอยู่ในระดับ 3.3 ส่วนร้อยหรือ 3.6 ส่วนร้อยในกรณี GDP ขยายตัว 3.6 ส่วนร้อยจะมีมูลค่าในปีประมาณ 175,720 ตื้อกีบส่วนทิศทางจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2020แม้นจะได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติ10นโยบายและ9มาตรการเพื่อแก้ไขและลดพรผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นให้เป็นรูปธรรมสืบต่อหันระบบเก็บรายรับงบประมาณเป็นทันสมัยหลายขึ้นโดยเชื่อมต่อกับระบบธนาคารให้กว้างขวางเพื่อลดพรการหัวไหลงบประมาณคือมาตรการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสืบต่อรับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความสงบปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมอย่างนักแน่นต
ต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ในท่อในสังคมให้ลดหน่อยถอยลุ่งเถื่อละกาวสร้างกระบวนการป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านเพื่อสร้างบรรยากาศสู่กองประชุมใหญ่ของพรรคสมัยที่11ให้เป็นขบวนฟูดฟื้นและเตรียมความพร้อมปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังการกลับมาของพยาธิโควิด-19